ทุกโดับเบิลใส่ใจทุกรายละเอียดที่เป็นคุณเพราะสไตล์คือตัวตนในทุกๆปี NBA จะมีผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาเสมอแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้เฉิดฉายโดดเด่นอยู่บนสนามบางคนใช้เวลาเป็นปีๆกว่าจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงบางคนกว่าจะได้เป็นที่รู้จักก็เกือบเลิกเล่นอาชีพไปแล้วหรือยิ่งไปกว่านั้นก็ถูกคลื่นลูกใหม่ซัดออกไปจนไม่มีโอกาสได้แสดงฝีมือนั่นคือความเป็นจริงของวงการกีฬาแต่ในทุกยุคทุกสมัยจะมีผู้เล่นบางคนที่ถูกจัดเป็นผู้เล่นกลุ่มพิเศษที่สามารถก้าวข้ามผ่านกฎเกณฑ์เหล่านั้นและมุ่งไปสู่จุดสูงสุดของอาชีพได้แม้อายุจะยังน้อยเมจิกจอห์นสันแห่ง LA Lakers สามารถคว้าแชมป์ NBA และได้รับรางวัล MVP Final ตั้งแต่ยังเป็นลูกี้ไมเคิลจอร์แดนสามารถทำได้ถึง 28.2 แต้มต่อเกมโดยความแม่นยำถึง 51% ตั้งแต่ปีแรกที่ลงเล่นหรือจะเป็นเลบรอนเจมส์ที่เข้ามาเปลี่ยนทีมคลีฟแลนด์คาวาเลียร์จากหน้ามือกลายเป็นหลังมือตั้งแต่วินาทีแรกที่ถูกดราฟต์และในศตวรรษนี้หากพูดถึงเด็กที่พร้อมที่จะก้าวผ่านทุกขีดจำกัดที่ใครเคยกำหนดเอาไว้ชื่อแรกที่ปรากฏขึ้นมาเลยก็คือลูก้าดอนซิกGot it. Here it in is. The corner, Luka. Oh! Oh, goes in. How did he do it? How did he do it? That is Luka magic. Dallas Mavericks คือทีมระดับกลางที่นำทีมโดยนักบาสที่อาจจะขึ้นชื่อได้ว่าเป็นผู้เล่นชาวยุโรปที่ดีที่สุดเท่าที่ NBA เคยมีมา Dirk Nowitzkiแต่ถ้าว่านับตั้งแต่ที่พวกเขาสามารถคว้าแชมป์ NBA ได้ในปี2011 Dallas Mavericks ก็หายไปจากสารระบบของรายชื่อทีมที่สามารถเข้าสู่รอบชิงแชมป์ได้พร้อมๆกับอายุของเดิร์กที่มากขึ้นแต่ในปีนี้แฟนๆของ Dallas ก็ได้กลับมาเชียร์อย่างมีความหวังอีกครั้งกับเด็กหนุ่มวัยเพียงแค่19ปีที่ถูกดราฟต์เป็นอันดับที่3จากประเทศสโลวีเนียลูก้าดอนซิชแต่ถึงแม้ว่าเขาจะสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเกินอายุของตัวเองก็ยังมีหลายๆคนที่ยังคงติดภาพเก่าๆของซูเปอร์สตาร์จากฝั่งยุโรปที่ข้ามน้ำข้ามทะเลมาด้วยชื่อเสียงเรียงนามอันโด่งดังก่อนที่จะมาดับใน NBA ไม่ว่าจะเป็นนิโคลัสทิสคิสเซลีดราฟต์อันดับที่5ปี2002จากจอร์เจียดราโก้มิลิซิกดราฟต์อันดับที่2ปี2003จากเซอร์เบียฟานวาสเกตดราฟต์อันดับที่11ปี2005จากสเปนหรือแม้กระทั่งอันเดรียบายานีดราฟต์อันดับที่1จากประเทศอิตาลีเมื่อปี2006ถ้าหากว่าท่านผู้ชมงงว่าไอ้พวกนี้มันเป็นใครกันเนี่ยก็นั่นแหละครับพวกเขาเล่นหวยแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วไม่ทันให้คนยุคใหม่ๆนั้นได้รู้จักแม้จะมีผู้เล่นชาวยุโรปบางคนที่มาเล่น NBA แล้วประสบความสำเร็จอย่างเพากาซอมานูจิโนเบลลี่หรือเด็กรุ่นใหม่ๆอย่างยานิสแอนเตตูคอมโปและคริสแตปพอซิงกิสแต่สิ่งที่แฟนๆหรือแม้แต่ผู้บริหารหลายๆคนจดจำนั้นกลับเป็นผู้เล่นที่ประสบความล้มเหลวมากกว่าผู้เล่นที่ประสบความสำเร็จทำให้ผู้เล่นฝั่งยุโรปไม่เป็นที่ต้องการของแฟนๆ NBA มากนักและตัวอย่างที่เราเห็นได้ชัดมากที่สุดนั่นก็คือกรณีของคริสแตปพอซิงกิสที่โดนแฟนๆนิกโหไล่หลังจากถูกดราฟต์เมื่อปี2015แต่อะไรคือสิ่งที่ทำให้ลูก้าดอนซิชนั้นแตกต่างจากคนอื่นจนทีม Dallas Mavericks ยอมแลกทุกอย่างเพื่อให้ได้ตัวเข้ามาในคลิปนี้เรามาดูกันครับลูก้าดอนซิชเป็นลูกชายของซาซ่าดอนซิชนักบาสมากฝีมือคนหนึ่งในประเทศสโลวีเนียทั้งความคล่องตัวและความสร้างสรรค์ในการเล่นถ้าถามว่าลูก้าได้สไตล์การเล่นแบบนี้มาจากใครก็นี่แหละครับลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นตอนที่เล่นให้กับทีมยูเนียนโอลิมเปียซาซ่าดอนซิชมักจะพาลูกชายติดตามไปด้วยทุกที่จนซึมซับบาสเกตบอลเข้าสู่สายเลือดอย่างแท้จริงในวัยเพียงแค่7เดือนลูก้าก็เริ่มที่จะคลุกคลีกับลูกบาสและอยู่กับมันมาตลอดทุกช่วงเวลาของชีวิตจนกระทั่งเขาอายุได้8ขวบลูก้าก็เริ่มเล่นให้กับทีมเยาวชนของสโมสรยูเนียนโอลิมเปียและหลังจากที่ซ้อมไปได้เพียงแค่16นาทีทางสโมสรก็ดันเขาข้ามรุ่นขึ้นไปเล่นกับเยาวชนที่อายุมากกว่าเขา3ปีและหลังจากนั้นอีกไม่นานก็ถูกดันขึ้นไปเป็นชุดสำรองหลักของทีมสโมสรอีกลูก้าได้มีโอกาสได้ลงแข่งกับผู้เล่นที่อายุมากกว่าเขา3ปีมาโดยตลอดและไม่ว่าเขาจะต้องเจอใครหรือจะต้องเจอการซ้อมแบบไหนเขาก็พร้อมที่จะกลับไปเล่นบาสอีกครั้งเสมอเมื่อตื่นเช้าขึ้นมาเขาเป็นเด็กที่อารมณ์ดีมีรอยยิ้มเสมอทุกๆวันหลังจากที่เขาซ้อมเสร็จเขาก็จะออกไปเล่นข้างนอกแล้วก็หาซ้อมต่อด้วยตัวเองอีกลอสซิสโกผู้จัดการทีมของสโมสรกล่าวผมมักจะบอกกับลูก้าเสมอว่าเฮ้ยพรุ่งนี้ถ้าเธอว่างหัดอยู่บ้านบ้างหัดเล่นของเล่นเหมือนที่เด็กคนอื่นๆเขาทำกันบ้างหรือพักผ่อนบ้างก็ดีนะแต่พอเที่ยงวันต่อมาเท่านั้นแหละพ่อแม่ของเขาก็โทรมาแล้วก็บอกว่าช่วยเอาลูกชายของฉันไปซ้อมทีเถอะเขาร้องไห้งองแงอยากจะเล่นบาสใจจะขาดแล้วนี่ความกระหายในการแข่งขันของเขามันเหลือเชื่อจริงๆสมอนิค่าโค้ชของลูก้าดอนซิชในช่วงอายุ10ปีกล่าวในช่วงเดือนเมษาปี2012ลูก้าอายุครบ13ปีและลงแข่งในการแข่งขันชิงแชมป์รุ่นอายุไม่เกิน13ปีที่ประเทศอิตาลีโดยในเกมนัดชิงนั้นเขาสามารถทำได้ถึง54แต้ม11รีบาวด์และ10แอสซิสต์โดยทำไปทั้งหมด39แต้มในครึ่งแรกทำให้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเด็กที่ได้รับรางวัล MVP ในรายการนั้นคือใคร
จากผลงานของเขาในครั้งนั้นทำให้ลูก้าได้รับความสนใจอย่างจริงจังจากสโมสรบาสเกตบอลนอก NBA ที่อาจจะเรียกได้ว่าดีที่สุดในโลกอย่างเรอัลมาดริดการทาบทามครั้งนี้ถือเป็นการดึงตัวครั้งประวัติศาสตร์ของสโมสรเรอัลมาดริดเลยก็ว่าได้เพราะพวกเขาเองก็แทบจะไม่เคยคว้าเด็กที่อยู่นอกประเทศแถมยังอายุน้อยเท่าดอนซิกมาปั้นเลยทันทีที่เห็นเขาเล่นเรารู้เลยว่าเขามีอะไรพิเศษที่แตกต่างจากผู้เล่นคนอื่นๆที่เราเคยเห็นในสเปนในตอนนั้นเราเองก็ไม่รู้หรอกครับว่าเขาจะเก่งไปได้ถึงขนาดไหนแต่ก็รู้สึกเหมือนกับว่าได้ของวิเศษอะไรสักอย่างมาอยู่ในกำมือคุยเปวิลาโลบอสอดีตผู้เล่นเรอัลมาดริดและเอเจนต์ของดอนซิกกล่าวถึงแม้ว่าลูก้าจะเล่นบาสเกตบอลเก่งขนาดไหนแต่สำหรับเด็กแล้วการที่ต้องย้ายข้ามประเทศออกห่างจากบ้านถึง 2,000 กิโลต้องไปสื่อสารกับภาษาที่เขาไม่รู้เรื่องเลยแม้แต่น้อยมันเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากสำหรับเด็กที่อายุเพียงแค่13ปีแต่ด้วยความที่เจ้าตัวนั้นก็อยากจะเติบโตและอยากเก่งขึ้นจึงยืนยันคำตอบเดิมที่จะไปเล่นที่สเปนกลายเป็นความหนักใจของคนเป็นแม่ที่ต้องเห็นลูกของตัวเองย้ายไปอยู่ที่อื่นที่ห่างไกลออกไปมิเรียมแม่ของดอนซิกเล่าว่าตอนที่ลูก้าต้องออกจากบ้านเกิดไปนั้นเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากใจสำหรับเธอมากเธอถามลูกชายว่ารอให้โตกว่านี้ก่อนแล้วค่อยไปไม่ได้หรือแต่แล้วลูก้าก็บอกกับมิเรียมว่าเขาต้องการที่จะไปจริงๆทำให้เธอไม่สามารถปฏิเสธอะไรได้อีกและหลังจากที่ไปส่งลูกชายที่สเปนเป็นครั้งแรกตอนที่บินกลับบ้านคนเดียวเธอก็ร้องไห้หนักจนกระทั่งแอร์ต้องมาช่วยคอยปลอบใจระหว่างทางมันอาจจะฟังดูเป็นเรื่องราวของลูกชายที่เห็นแก่ตัวแต่นี่ก็คือการเสียสละของลูก้าเพื่อที่จะได้เริ่มต้นชีวิตในกีฬาอาชีพอย่างจริงๆจังๆสักทีแต่ก็ใช่ว่าชีวิตของเขานั้นจะผ่านไปด้วยความเรียบง่ายเพราะตัวลูก้าเองพูดสเปนไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวและในช่วงแรกๆที่เขาต้องสื่อสารกับทุกคนด้วยภาษามือมันทำให้เขารู้สึกท้อจนอยากจะกลับบ้านหลายครั้งเลยทีเดียวผมว่าไม่ว่าใครที่เคยมุ่งมั่นอยากจะเป็นนักกีฬาอาชีพแบบจริงๆจังๆก็เคยคิดเหมือนกันหมดนั่นแหละผมเองก็มีความคิดที่ว่าอยากจะมีชีวิตแบบวัยรุ่นธรรมดาทั่วไปแต่ก็โชคยังดีที่ตอนนี้ผมเริ่มเรียนภาษาสเปนได้คล่องแล้วแล้วผมก็เริ่มสื่อสารได้มากขึ้นเลยทำให้มีเพื่อนมากขึ้นลูก้าฝ่าฟันท่ามกลางบรรยากาศการฝึกซ้อมระดับโลกกับทีมเยาวชนของมาดริดด้วยการสื่อสารแบบครึ่งๆกลางๆจนในที่สุดเมื่อเดือนเมษายนปี2015เขาก็ได้กลายเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรเรอัลมาดริดที่ได้ลงสนามการแข่งขันอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนมกราคมปี2016ทีม CSKA มอสโกจากประเทศรัสเซียได้มีโอกาสเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเรอัลมาดริดในศึกยูโรลีกอดีตผู้เล่นป้องกันยอดเยี่ยมขาประจำ CSKA อย่างไคไฮเนสได้มีโอกาสอ่านรายงานสกาวติ้งรีพอร์ตดูรายชื่อทีมตรงข้ามเดี๋ยวนะไอเด็กคนนี้มันอายุ16ปีเองเหรอไคไฮเนสตกใจเมื่อได้เห็นรายชื่อของลูก้าดอนซิกในช่วงนั้นเรอัลมาดริดกำลังขาดขุมกำลังในตำแหน่งพอยต์การ์ดอยู่พอดีเนื่องจากสตาร์ของทีมอย่างเซคิโอยูยได้รับบาดเจ็บทำให้พวกเขาต้องดันดอนซิกขึ้นมาลงเล่นแทนและเมื่อทีมงานของทีม CSKA เห็นแบบนั้นแล้วก็เลยตั้งใจที่จะปล่อยให้ดอนซิกนั้นว่างแล้วไปรุมประกบตัวอื่นแทนเพราะคิดว่าความกดดันในการเจอทีมใหญ่นอกบ้านนั้นคงทำให้เขาเล่นไม่ออกซึ่งตัวไฮเนสเองก็เคยทำแบบนี้กับริกกี้ดูบิโอหนุ่มน้อยมหัศจรรย์คนก่อนหน้านี้มาแล้วลูก้าเอเนเนนาโปรติโวโรเซวิชดอบรอกาเอโปเทกนิโอลูก้าซาตรีแต่ผลที่ออกมาคือดอนซิกสามารถยิง3แต้มลงไปถึง2ลูกในระยะเวลาเพียงแค่2นาทีที่ลงเล่นและจบเกมด้วย12คะแนนกับอีก5รีบาวด์ในการลงเล่นเพียงแค่13นาทีตั้งแต่ที่เขาขึ้นมาอยู่ทีมชุดใหญ่ของเรอัลมาดริดบอลของดอนซิกก็ร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆไม่มีตกจนทำให้เริ่มได้รับกระแสฮือฮามากมายจากแฟนๆครั้งแรกที่ผมเข้ามาซ้อมเขาข้ามเข้ามาแล้วก็ยัดต่อหน้าเฉยเลยตอนนั้นผมได้แต่คิดว่าเฮ้ยนี่แม่งมันเด็กอายุ17ปีจริงๆหรอวะเนี่ยโหดดีว่ะแอนโทนีแลนดอฟอดีตผู้เล่น NBA ที่มาเล่นให้กับเรอัลมาดริดตั้งแต่ปี2016จนถึง2017กล่าวแลนดอฟเองนอกจากจะเป็นเพื่อนร่วมทีมสโมสรแล้วเขายังได้เป็นเพื่อนร่วมทีมชาติอีกด้วยหลังจากที่ได้รับการโอนสัญชาติสโลวาเนียผมก็ไม่อยากให้เขาเหลิงหรอกนะแต่ก็ต้องยอมรับว่าเขาเป็นนักบาสที่เก่งที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาคนนึงยิ่งเมื่อเทียบกับคนในรุ่นเดียวกันแล้วทั้งความสูงความสามารถของเขานั้นครบเครื่องให้ตายเถอะถ้าหากว่าความคิดของเขาไล่ทันความสามารถแล้วก็เขาจะทำแต้มเฉลี่ยเป็นทริปเปิลดับเบิลตอนไหนก็ได้แล้วถ้าเขาไม่หลงระเริงตั้งใจฝึกซ้อมผมว่าเขาไปได้ไกลแน่ๆจากการที่ลูก้าได้เล่นเคียงข้างผู้เล่นยอดฝีมืออย่างรูดี้เฟอร์นันเดสและอันเดรสโนซิโอนี่เขาได้เติบโตและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งปี 2017-2018 เขาก็ได้ก้าวขึ้นอีกขั้นด้วยการเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในลีกยุโรปโดยการคว้ารางวัล MVP มาครองทั้งฤดูกาลปกติและรอบชิงชนะเลิศและแชมป์ที่สำคัญที่สุดสำหรับเขาก็คงหนีไม่พ้นทั่วยูโรลีกปีล่าสุดที่เขานั้นกลายเป็นเอสของทีมอย่างแท้จริงด้วยแต้มเฉลี่ยที่พุ่งสูงขึ้นจาก 7.8 แต้มต่อเกมกลายเป็น 16.9 แต้มต่อเกมขึ้นเป็นอันดับที่3ของผู้เล่นที่ทำแต้มสูงสุดในลีกนั้น
นอกจากนี้โดยการลงเล่นเพียงแค่25นาทีต่อเกมเขายังสามารถทำได้ถึง 4.8 รีบาวด์และ 4.6 แอสซิสต์อีกด้วยกลายเป็นผู้เล่นที่มีค่าประสิทธิภาพสูงที่สุดที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ยูโรลีกผลงานของลูก้าในการลงเล่นลีกยุโรปนั้นเทียบเท่ากับผู้เล่นระดับตำนานอย่างอวิดาซาโบนิสและอันเดรคิริเลนโกส่วนผลงานในระดับชาติลูก้าเองก็เคยร่วมงานกับรุ่นพี่ใน NBA อย่างโกรันดาจิกอดีตเพื่อนร่วมทีมสโมสรของพ่อเขาจนสามารถคว้าแชมป์ยูโรบาสเกตได้ในปี2017ที่ผ่านมาในรอบ8ทีมสุดท้ายของการแข่งขันยูโรบาสเกตปี2017เหล่าแมวมองและผู้บริหารจาก NBA ต่างจ้องมองลูก้าอย่างใจจดใจจ่อเพราะในเกมที่สโลวาเนียต้องแข่งกับลัตเวียนั้นลูก้าแทบจะแลกหมัดต่อหมัดกับคริสแตพอร์ซิงกิสผู้เล่นดาวรุ่งของนิวยอร์กนิกส์ซึ่งในเกมนั้นลูก้าก็สามารถทำได้ถึง27แต้มจากการยิงเพียงแค่14ครั้งผมเลยอยากจะตอบหัวไม่จริงๆคริสแตพอร์ซิงกิสตอบแบบติดตลกหลังจากแพ้ให้กับลูก้าในเกมนั้นพร้อมกับบอกว่าในช่วงอายุเท่ากันเขาไม่เคยเห็นใครสามารถเล่นได้นิ่งเท่าดอนซิกมาก่อนพูดตรงๆเลยนะผมไม่เคยเห็นวัยรุ่นยุโรปคนไหนที่เล่นได้นิ่งเท่าเขามาก่อนเลยหลังจากที่เอาชนะคริสตัพพอร์ซิงกิสจากลัตเวียมาได้ลูก้าก็สามารถใช้ฟอร์มเด่นได้อีกครั้งในเกมที่เจอกับทีมใหญ่อย่างสเปนที่มีทั้งริกกี้ลูบิโอและ2พี่น้องกาซอโดยในเกมนั้นเขาสามารถทำได้ถึง11แต้ม12รีบาวด์และ8แอสซิสต์ช่วยให้สโลวีเนียสามารถหักปากกาเซียนเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้อย่างเหนือความคาดหมายแม้ว่าในเกมรอบชิงนั้นเขาจะเกิดอาการบาดเจ็บที่บริเวณข้อเท้าในช่วงควอเตอร์ที่3แต่ผลงานของลูก้าในการแข่งขันยูโรบาสเกตครั้งนั้นอาจจะเรียกได้ว่าเป็นฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดเท่าที่รายการนั้นเคยมีมาเลยก็ว่าได้และถึงแม้ว่าเขาจะต้องเล่นกับสตาร์และไอดอลวัยเด็กอย่างดราจิกแต่ดอนซิกเองก็ไม่ได้แสดงถึงความประมาทแต่อย่างใดสามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นที่สามารถชี้ชะตาของทีมได้เสมอโอ้ยบอกลูก้านะบ่เพิ่นบ่ย่านหยังดอกแฮงลูกสำคัญสำคัญนี่แฮงมักอีกอร์โคคอชคอฟโค้ชทีมชาติสโลวีเนียและโค้ชทีมฟินิกซ์ซันกล่าวถึงลูก้าในการเล่นช่วงท้ายของเกมผมนี่เห็นมาหลายคนแล้วย่ำคักย่ำดังนี่โอ้ยเหลืองพลละครับแล้วก็คุ้มจะของบ่อยู่เอ้ยฮะเที่ยวอาดลาดพลละแต่ผมเชื่อว่าลูก้านี่บ่แม่นคนจักสันแน่นอนครับผมโกรันดาจิกผู้เล่นที่เปรียบเสมือนอาจารย์ของลูก้าดอนซิกกล่าวนอกจากคนจากประเทศเดียวกันแล้วผู้เล่นระดับตำนานอย่างเดิร์กโนวิสกี้หรือว่าโค้ชแชมป์3สมัยอย่างสตีฟเคอร์ต่างก็เห็นพ้องต้องกันว่าลูก้านั้นเล่นไม่เหมือนกับรุกกี้หน้าใหม่ในลีกเลยแม้แต่นิดเดียวด้วยความนิ่งและความมั่นใจทุกๆครั้งที่ลงสนามทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่น่าติดตามมากที่สุดใน NBA คนหนึ่งตอนนี้เขามีฐานเสียงของตัวเองเรียบร้อยแล้วเมื่อไรก็ตามที่ผู้เล่นมีแฟนคลับมากมายในการลงเล่นเพียงแค่เดือนแรกนั่นก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเลยทีเดียวเดิร์กโนวิสกี้กล่าวเขาเป็นคนที่น่าเหลือเชื่อจริงๆเลยครับมันดูออกเลยว่าเขานั้นมีประสบการณ์ในการเล่นบาสระดับสูงมาแล้วเขาสามารถคุมจังหวะของตัวเองได้และผมเชื่อว่าเขาได้ยินมาหมดแล้วกับคำสุประมาทหรือว่าคำดูถูกที่ว่าฝีมือนั้นไม่ถึงแต่ตัวเขาเองก็ทำให้คนเหล่านั้นนั้นกลืนน้ำลายของตัวเองผมว่ามันเป็นอะไรที่สนุกมากเลยนะกับอนาคตของลีกนะตอนนี้สตีเฟนเคอร์รี่อดีต ขออภัยครับสตีเฟนเคอร์รี่อดีต MVP และสตาร์ของโกลเด้นสเตทวอริเออร์กล่าวโดยฟอร์มการเล่นอันโดดเด่นของลูก้าทำให้เขานั้นกลายเป็นผู้เล่นที่ได้รับคะแนนความนิยมอย่างล้นหลามในการโหวตผู้เล่น All Star Game โดยได้รับคะแนนโหวตจากแฟนๆทั้งหมด 4,242,980 เสียงเป็นอันดับที่2ของฝั่งตะวันตกรองเพียงแค่เลบรอนเจมส์เพียงแค่คนเดียวแต่ทว่าตัวเขาเองก็ยังไม่สามารถที่จะติด All Star ได้เนื่องจากคะแนนจากผู้เล่นส่วนใหญ่และสื่อต่างๆยังไม่ได้โหวตให้เขามากพอแต่ถึงอย่างนั้นทั้งโค้ชเคิร์และผู้เล่นออสตาอย่างเดมอนกรีนต่างก็มั่นใจว่าลูก้านั้นต่อให้ติดหรือไม่ติดออสตาในปีนี้หากพูดถึงเรื่องของระดับฝีมือแล้วแล้วก็ตัวเขาต้องติดออสตาอย่างแน่นอนและถึงแม้ว่าในปีนี้เขาจะยังไม่ติดแต่ไม่ช้าก็เร็วในอนาคตเขาจะต้องติดออสตาอย่างแน่ๆตอนนี้เขาเล่นโคตรดีเลยครับการที่เด็กอายุ19คนนึงจะทำแต้มเฉลี่ยถึง20คะแนน6รีบาวด์กับไป5แอสซิสต์เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่พิสูจน์แล้วว่าเขาคู่ควรที่จะติดออสตาครับเควินดูแรนต์ผู้เล่น MVP ของ Golden State Warriors กล่าวเราไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้บ่อยๆหรอกครับโอกาสมันน้อยมากๆผมมันนั่นไงเลยว่าถ้าหากว่าย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วเราจะเจอเด็กที่อายุน้อยกว่า20ปีไม่กี่คนหรอกที่สามารถสร้างผลงานได้ดีขนาดนี้นี่คือเหล่าคำชมจากผู้เล่นและโค้ชที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกเมื่อกล่าวถึงลูก้าดอนซิกที่เพิ่งเข้ามาเล่นใน NBA ได้ไม่ถึง1ปีซะด้วยซ้ำจริงๆแล้วในตอนที่ดัลลัสแมวริกเลือกอันดับที่3เข้ามานั้นพวกเขาเชื่อว่าลูก้าจะสามารถเล่นได้อย่างสบายๆแต่หลายคนก็ยังคงเป็นห่วงว่าเขาจะสามารถพัฒนาจนถึงระดับซุปเปอร์สตาร์ได้อย่างที่คาดหวังหรือเปล่าแต่เกมแล้วเกมเล่าเขาก็แสดงให้เห็นว่าเขาพร้อมแล้วที่จะก้าวขึ้นมาเป็นสตาร์เสาหลักของทีมทันทีด้วยการทำลายสถิติต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดที่สามารถทำทริปเปิลดับเบิลได้และมีแต้มมากกว่า30คะแนนแซงหน้าเลบรอนเจมส์ไปที่เคยทำก่อนหน้านี้เป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดที่สามารถยิง3คะแนนได้ถึง7ลูกภายในเกมเดียวอีกทั้งยังเป็นวัยรุ่นคนแรกและยังเป็นคนเดียวที่สามารถทำทริปเปิลดับเบิลได้มากกว่า1ครั้งใน1ฤดูกาล
แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าสถิติทั้งหมดทั้งปวงที่กล่าวมานี้นั่นก็คือการที่ลูก้าพร้อมที่จะเป็นตัวชูโรงให้กับทีมในการเล่นจังหวะสำคัญสำคัญและพร้อมที่จะเป็นคนชี้เป็นชี้ตาให้กับทีมอย่างไม่ลังเลการได้มาเล่นใน NBA เนี่ยเวทีมันใหญ่ขึ้นเกมมันก็เร็วขึ้นแถมต้องมาเจอกับเหล่าผู้เล่น NBA ที่เป็นซูเปอร์สตาร์อีกแต่ว่าก่อนที่จะลงไปแข่งเนี่ยผมก็พยายามจะไม่คิดอะไรเยอะนะครับเพราะผมเองเนี่ยก็รู้สึกว่าตอนที่ไม่คิดอะไรเลยเนี่ยจะเล่นได้ดีกว่าตอนคิดเยอะซะอีกการเล่นบาสแบบไม่คิดอะไรเลยนี่แหละมันทำให้ผมรู้สึกสนุกกับบาสเกตบอลและถ้าผมเล่นบาสอย่างมีความสุขมันก็จะเป็นผลงานที่ดีที่สุดในสนามของผมเสมอหากชอบใจอย่าลืมกดไลค์และแชร์ให้เราด้วยนะครับ